มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงพลป้าแตนเจิมรถตู้ป้ายแดงคันใหม่ค่ะเมื่อวันที่3กันยายน64ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่หน้าบ้านของนางสมพรหลาโพและนายชัยพลวิภาหรือว่าป้าแตนแล้วก็ลุงพลนะคะยังคงมีเหล่ายูทูบเบอร์ออกมาทำกิจกรรมไลฟ์สดทาง YouTube ตามปกติค่ะหลังจากที่ป้าแตนนะคะหรือว่านางสมพรถูกหมายเรียกเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาใน2ข้อหาก็คือการกระทำใดๆเพื่อทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ทวิและมาตรา83ประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา 7:30 นาทีลุงพลและป้าแตนพร้อมกลุ่มยูทูบเบอร์บางส่วนนะคะเดินทางไปที่วัดด่านพระอินทร์ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเพื่อไปพบกับพระอาจารย์พลเจ้าอาวาสวัดเพื่อเจิมรถตู้ใหม่ป้ายแดงพร้อมเสริมดวงชะตาให้ป้าแตนค่ะส่วนการที่จะรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่4กันยายน64นั้นทางด้านนางสมพรหลาโพได้ยืนยันผ่าน YouTube ของตนเองว่าจะมีการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาอย่างแน่นอนที่สภ.กกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารด้านแม่น้องชมพู่นางสาวิตรีวงศ์ศรีชายังคงทำกิจกรรมที่บ้านตามปกติพร้อมกับปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวโดยบอกเพียงสั้นๆว่าตอนนี้ทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามกฎหมายต่อจากนี้ไปก็เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่จะดำเนินการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษซึ่งตอนนี้ไม่อยากจะพูดอะไรมากนอกจากขอให้เป็นไปตามเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างไรก็ตามนะคะเช้านี้ลุงพลป้าแตนนะคะออกไปวัดตั้งแต่เช้าเพื่อเจิมรถตู้ป้ายแดงคันใหม่พร้อมกับเสริมดวงชะตายืนยันค่ะป้าแตนไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.กกตูมอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ